ส่วนของ PNL นะครับแล้วก็ ROE คืออะไร PNL เนี่ยคือจำนวนกำไรขาดทุนที่เป็นหน่วยแสดงผลออกมาของค่าเงิน USDT ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมกำไรตอนนี้กลับมาเป็นขาดทุน 0.49 0.5 USDT คิดเป็นลบ 1.2% 1% กว่า 1-2% นี่นะครับตรงนี้มันก็จะวิ่งไปวิ่งมาตามแต่ว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนถ้าเราเปิดลอง position ไว้แล้วราคาวิ่งขึ้นไปสูงกว่า entry เราก็จะได้กำไรถ้าเราเปิดลอง position ไว้แล้วราคาตกลงมาต่ำกว่า entry ที่เราซื้อเราก็จะขาดทุนก็จะคิดกำไรขาดทุนออกมาเป็นทั้งตัวเงินแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ยังมีคลิปอัปเดตราคาข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์ในตลาดคริปโตเคอเรนซีเยอะเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ